ยังหาทางออกไม่ได้นะคะและยังไม่มีใครเนี่ยสกัดและนำมาใส่ขวดเป็นยาแผนปัจจุบันให้ท่านได้เนี่ยบอกได้เลยเรามีตัวช่วยตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะเจออะไรบ้างครับเจอของพิษสารพิษนะครับไม่รู้จะเท่าไหร่คือสมุนไพรก็เหมือนอาหารเสริมนะครับต้องเสริมเข้าไว้แล้วก็การที่จะป้องกันในสิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างนี้เนี่ยหายากนะครับหายากเสริมไว้เลยครับเสริมไว้เลยครับตัวนี้สำคัญมากและดื่มแบบผมนะครับเช้าเนี่ย30 cc เอ็กซ์ตร้าไปทานอาหารฝรั่งไปทานอาหารที่หมอชัดอนัยชอบทำซัดเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวไขมันไม่ต้องกลัวเบาหวานโอ้โหก่อนนอนก็ตำรับดั้งเดิมอีก30 cc โอ้โหใช้ได้เลยนอนหลับไม่ฝัน คนก็บอกเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ฝันเปล่าแล้วกูเล่นกันต่อ คุณหมอถามบอกไอ้ฝรั่งรู้ได้ยังไงโอ้ไม่อยากจะบอกมันรู้ลึกกว่านั้นอีกเรื่องสมุนไพรของมันเนี่ยจิบจิบศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยถูกเปิดประตูโดยฝรั่งเช่นเดียวกับความลับของพระนางคลีโอพัตราถูกเปิดโดยนักศึกษาประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันใช้เวลา20ปีกว่าจะอ่านเอกสารที่สลักได้ของเราเนี่ยพระพุทธรูปเราสร้างจากไหนมาอย่างไรฝรั่งเป็นคนบอกเขาศึกษามาพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่ดีที่สุดอยู่ที่อเมริกาเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองท่านนั้นเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาชื่อมาให้ท่านมาเป็นทหารท่านจะเห็นหมดว่าเรามีพระที่ไหนได้ไงกลับไปแล้วเลิกสงครามท่านขับฟอร์ดทันเดอร์เบิร์ดเลยสมัยก่อนนี่ฟอร์ดทันเดอร์เบิร์ดนี่มันแบบก็แบบขับแบบโรลส์รอยซ์เลยซื้อมันไปหมดแต่ก่อนยังเอาออกง่ายตอนสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจบใหม่ๆผมเพิ่งเกิดไปทำ private museum ที่สหรัฐอยากจะดูชิ้นเก่งต้องไปดูที่เขาเนี่ยแล้วเราเรียกกลับได้ไหมไม่ได้แล้วที่ทำไมเขมรมาเรียกเรากลับเรายอมเพราะไอเวนแมวเนี่ยนะเขาเป็นคนบอกเองว่าพระสุโขทัยที่บอกว่าศิลปะยอดเยี่ยมเนี่ยปั้นมาจากหน้าผู้หญิงสุโขทัยเขาทำภาพเชิงซ้อนได้เลยผู้หญิงไทยเป็นยังไงเอามาถึงได้หน้านางคือหน้าผู้หญิงคางหยิกก็คางเป็นแบบผู้หญิงความฝรั่งเอามาหมดทำยังไงหล่อยังไงพระพุทธรูปปางลีลาที่ฝรั่งเรียกว่า walking buddha ได้เป็น one of the best in the world แปลว่าเป็นศิลปะทางพุทธศิลป์ที่ถือว่าหนึ่งในยอดเยี่ยมที่สุดของโลกคือปางลีลาแล้วทำไมไม่เอาปางสมาธิทำไมไม่เอาปางมาลวิชัยฝรั่งมีเหตุผลบอกถ้าดูพระพุทธรูปปางลีลาแล้วจะบอกเอ๊ะช่างปั้นนี่ปั้นยังไงนี่ผิดส่วนแขนยาวมาเกือบถึงเข่าช่วงขายาวแล้ว one of the best in the world ได้ไงฝรั่งไขปัญหาบอกเราคนเอเชียไหว้พระเรากราบกับพื้นซึ่งไม่เหมือนเขาพระของเราก็ต้องมองตาลงนะครับพระจะมองตาลงมิฉะนั้นจะไม่มีจุดสัมผัสหรือ eye contact ทำให้เกิดความซึ้งในการมองพระพุทธรูปและทำไมต้องแขนยาวกว่าเพราะเราดูต่ำเมื่อมองพระพุทธรูปปางลีลาแล้วเนี่ยจะทำให้เหมือนพระเดินเข้ามาหาเราถ้าคุณหมอไม่เชื่อพรุ่งนี้ไปเลยพุทธมณฑลไปนั่งหน้าแล้วมองดูนั่นแหละจำลองมาจากของจริงเลยแขนยาวกว่านั่งเหมือนท่านกำลังเดินมาหาเราถึงได้บอกคนไทยโบราณเก่งมากฝรั่งให้เป็น one of the best in the world ผมก็ศึกษามาจากอาจารย์ฝรั่งสมัยก่อนชอบไปดูสวนจตุจักรถ้ามีตลาดโบราณไปผมนี่พวกเรียกอาจารย์เลยนะอาจารย์ผมก็เดินไปก็เอ๊ะมีฝรั่งอยู่ข้างหน้ามาดูไอ้ผมว่าเอ้ยบอกอาจารย์เดี๋ยวคุยกันหลอกไอ้ฝรั่งนี่ไปก่อนพอไอ้นั่นพูดไปได้พอดูเสร็จผมบอกว่ามันซื้อไหมบอกไม่เห็นมันซื้อเลยครับบอกได้แหละมันดูเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันให้คนไทยมาซื้อเองไม่รู้หรอกมันดูองไหนเอาแล้วมันดูเป็นเหรอเองเรียกกูว่าอะไรอาจารย์มึงรู้ไหมกูเรียกมันว่าอะไรอาจารย์กูยังสู้มันไม่ได้เลยมึงเสร็จเขาแน่มากเลยครับนี่สุดยอดฝรั่งคือถ้าฝรั่งจับว่าองค์นี้ราคาเท่าไหร่คุณหมอไม่ต้องต่อกันเลยโอ้โหมันเอาตายเพราะฉะนั้นฉลาดมันดูเสร็จมันจะไม่ซื้อไม่ต่อเลยมันจับจนหมดมันจะบอกเลยให้เองไปซื้อองค์ที่สองนับจากทางขวาเข้าไปให้ไอ้แต่งตัว
มอซอไปไอ้นั่นก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้มอซอมาซื้อได้ของดีราคาถูกเพราะสายตาเขาเป็นนี่แหละครับแม้แต่พระเนี่ยยังต้องฝรั่งเลยนับภาษาอะไรกับสมุนไพรใช่ค่ะและกั้นตองเนี่ยคนที่เปิดเผยความลับอันนี้ขึ้นมาก็น่าภูมิใจคนเอเชียญี่ปุ่นค่ะค่ะก็ถึงบอกได้นะคะว่าสมุนไพรที่มีอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียเนี่ยงานวิจัยเนี่ยได้รองรับมาเยอะแยะมากมายแต่ในสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ตีพิมพ์และมีเจอเนอร์ของต่างประเทศเยอะแยะมากมายเนี่ยที่ได้ตีพิมพ์และที่สำคัญที่สุดนะคะผลข้างเคียงในการกินหรือดื่มหรือกินผักก้านตองน้อยมากจนแทบจะไม่มีผลข้างเคียงเลยรายงานการวิจัยได้ระบุนะคะว่าผลข้างเคียงมีไหมมีแต่แทบจะไม่มีพิษหรือไม่มีภัยที่จะทำให้อะไรอย่างมากมายนักนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกได้เลยว่าถ้าคุณเนี่ยมีโรคประจำตัวหรือไม่มีโรคประจำตัวแต่ถ้าคุณดื่มแล้วคุณมีสุขภาพดีอาจารย์บอกได้ดื่มต่อเนื่องได้เลยและที่สำคัญอีกอย่างนึงจากหลักฐานงานวิจัยการดื่มสมุนไพรก้านตองมันจะมีมิลลิกรัมบอก คุณจะต้องดื่มประมาณ200ถึง500มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวและที่สำคัญที่สุดมันจะออกฤทธิ์พีคที่สุดหรือสูงที่สุดก็ต่อเมื่อ2ถึง4สัปดาห์และหลังจากนั้นก็จะสเตเบิลถ้าคุณดื่มต่อเนื่องเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานเราก็จะเพิ่มขึ้นอาการอักเสบปวดบวมแดงร้อนและที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์หมอบอกว่าคนที่เป็นโรคระยะสุดท้ายเนี่ยมันปวดแบบทุกข์ทรมานมากเนี่ยเชื่อไหมงานวิจัยเนี่ยได้ระบุว่าไอ้ผักก้านตองนอกจากจะฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วยังยับยั้งการเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีขบวนการเจ็บปวดของร่างกายมนุษย์เนี่ยขั้นตอนแรกจะมีเอนไซม์ตัวนึงเขาเรียกเอนไซม์ไซโตออกซิเจเนสพอมีเอนไซม์ตัวนี้มาปุ๊บก็จะมีสารสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเจ็บปวดร่างกายก็จะเจ็บปวดทุกทรมาน mm-hmm. ปรากฏว่าไอ้ผักก้านตองท่านเชื่อไหมตัดไม่ให้เกิดเอนไซม์ที่เรียกว่าไซโตออกซิเจเนสได้เลยก็คือไปกวาดล้างเอนไซม์ตัวนี้แล้วขับออกมาหมดเพราะฉะนั้นการเจ็บปวดหรืออาการปวดข้อปวดกระดูกปวดอื่นใดก็ตามและอาการอักเสบก็จะทุเลาเบาบางลงเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานให้ดูคุณหมอครับก้านตองเนี่ยผมกล้าเอาตัวผมเข้าไปเพราะว่าผมเนี่ยแพ้ยาเยอะมากภูมิแพ้เยอะมากแล้วหายเมื่อเดือนที่แล้วผมไปผ่าตัดเขาเรียกก้อนอะไรติ่งเนื้อที่มันขยายใหญ่ก็ต้องผ่าเลยเพราะว่าใช้ไอ้ตัวอะไรฮะเลเซอร์จี้ไม่ได้มันใหญ่แล้วขยายก็หมอก็เปลี่ยนชุดผ่าตัดเลยแม่ตอนแรกไปหมอบอกอุ้ยหมูโอ้โหพอหมอดูเสร็จบอกเคยไปเปลี่ยนชุดผ่าตัดผมต้องไปใส่ชุดเขียวๆใส่หมวกมาใหม่ก็ผ่าเสร็จก็เอามาปั๊บก่อนจะลงหมอเขาก็ถือมาเขาบอกครูครับครูฐานเรือเขาจะเรียกครูเพราะว่าหมอนี่เป็นพลาสติกนะครับเป็นหมอพลาสติกผมเลือกเอาหมอมือหนึ่งเลยเซฟไปก่อน บอกเอาหมอพลาสติกเลยก็เคยสอนเขาตอนที่เขาอบรมหลักสูตรทหารนะครับ เขาต้องมาเรียนเซฟมาเรียนอย่างเงี้ยเขาบอกถือมาครับครูครับครูครับมียาอะไรบ้างที่ครูไม่แพ้ผมบอกไอ้หมอมันมีแต่ถามว่าแพ้ยาอะไรบ้างนะนี่ผมอ่านประวัติครูแล้วมันแพ้ทุกชนิดเลยนี่ บอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้หนีแล้วกินกันตองเอาเลยไม่น่าไม่เห็นนี่เลยธรรมดาเข้ามาห้องผ่าตัดมันเย็นต้องภูมิแพ้นี่ผมถึงยืนยันเลยว่าผมแพ้มันทุกชนิดนะต้องไปไหนเนี่ยในกระเป๋าทำงานต้องมีบุ๊กประวัติเราถ้าเกิดอะไรขึ้นผมต้องถือไว้ก่อนแล้วส่งให้หมอเพราะว่ากูคงจะไม่ตายด้วยเหตุการณ์ตายเพราะมึงฉีดยาเพราะฉะนั้นเป็นอะไรกูส่งก่อนละแต่ว่าก้านตองเนี่ยทำให้ผมผิดไปเลยตอนนี้ดังมากโรงพยาบาลปิ่นเกล้าเนี่ยโอ้โหประสัดกันแหลกลาเลยแต่ว่าผมก็ถูกแนะนำมาจากหมอปิ่นเกล้าคือนาวเอกตอนนั้นแกเป็นนาวเอกตอนนี้เป็นพลเรือเอกนายแพทย์อนันต์ต่อประดิษฐ์เคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัปกรณ์นะครับท่านมาช่อง13สมัยอยู่ศรีนครินทร์นะครับท่านก็มาซื้อ Happy People Fresh ไปดื่มหลังจากดื่มเสร็จบังคับผมเลยบอกพี่ถ้าพี่ไม่ดื่มนะ
เราเลิกดูแลกันนะเพราะพี่เนี่ยผมส่งยาสารพัดพี่ดื่มแล้วจะรู้สึกโอ้โหเดี๋ยวนี้ดังมากในโรงพยาบาลครับไอตัวเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยช่วยได้แยะแบบที่อาจารย์ว่าเอามีไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในวงการของพวกเรานะคะนะคะขอใช้คำนี้ในบุคลากรทางวงการแพทย์เนี่ยขอโทษทีบอกได้เลยว่ากลัวยากลัวกันมากแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นวิชาชีพและคนไข้มาหาเราเนี่ยเราจะบอกตัวอื่นเนี่ยรู้สึกว่ามันตะขิดตะขวงใจก็รักษาไปตามที่ไกด์ไลน์เนี่ยมันบอกการที่เราบอกว่าอ้าวคนไข้มาแล้วไม่ต้องกินยานะเอาไปรักษาตัวไปอะไรคนไข้แบบรู้สึกผิดหวังในตัวเรามาแล้วต้องได้ยามาแล้วต้องได้ยาแต่ถามว่าบุคลากรอย่างพวกเราเนี่ยจะกินยาไหมไม่กินนะคะเหมือนคุณหมออนันต์น่ะไปซื้อสมุนไพรที่ช่องเลยและที่สำคัญที่สุดเพื่อนๆทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งบุคลากรนะดื่มสมุนไพรก้านตองกันเยอะมากแต่จะบอกว่าขออนุญาตมาถ่ายโฆษณาได้ไหมไม่มีใครยอม เพราะว่าอะไรมันเสียฟอร์ม หมอนันนี่รุ่นเดียวกับหมอศิวนาใช่ภาษีลีลาบอกได้เลยนะคะว่ามันเสียฟอร์มแต่ถามว่าเชื่อไหมเชื่อจะถามว่าให้ดื่มไหมดื่มขอโทษทีตัวอาจารย์เองบอกเลยนะคะต้องนัดกับเพื่อนไปที่ศิริราชยกไปเป็นลังๆถามว่าโทษทีนะกินหรือแจกเนี่ยกินเองสิแล้วทำไมกินเยอะขนาดนั้นอ้าวก็สรรพคุณมันดีเนี่ยกินแล้วมันดีจริงๆเพราะฉะนั้นถึงบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะท่านดื่มแล้วดีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดื่มแล้วแต่จะบอกว่ากล้าการันตีไหมถ้าบอกว่านายแพทย์คนนี้ดื่มแล้วดีเขารู้สึกว่าแหมเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาต่อว่าเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะคะตัวอาจารย์เองไปส่งหลายคนมากและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณหมออนันต์เนี่ยหนึ่งละที่กล้ามาเปิดเผยอาจารย์หมอศิวนาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนายแพทย์เลือกด่านสว่างก็ไม่มีปัญหาอีกอันนี้ที่แบบเห็นเจ๋งๆแล้วก็ยอมรับกันจริงๆนะฮะและหลักฐานที่ท่านบอกว่าภูมิต้านทานเนี่ยดีอย่างไรนะฮะถ้าคนหลายคนเลยนะฮะที่ไปที่คลินิกอาจารย์มีคนไข้อยู่คนหนึ่งนะฮะ7แพ้ยา7ชนิดแม้นกระทั่งพาราก็แพ้แล้วตัวอาจารย์เองบอกว่าแล้วคุณไปพบหมอกล้าให้ยาคุณไหมไม่มีใครกล้าหรอกค่ะแต่นี่กล้าแต่มีข้อแม้ดื่มก้านตองก่อนนี่แหละค่ะเขาบอกเลยนะผักก้านตองกับภูมิคุ้มกันเชื่อไหมว่าสมุนไพรตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันชนิดไม่เฉพาะเจาะจงและจำพิษเฉพาะเจาะจงด้วยไม่เฉพาะเจาะจงก็คือร่างกายเนี่ยจะขับออกทางผิวหนังทางไอจามแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงมันจะอยู่ที่ในเซลล์เลยค่ะจะอยู่ที่บริเวณโปรตีนหรือเขาเรียกว่าเซลลุ่มที่จะเป็นสารคัดหลั่งที่จะออกมาจากร่างกายคนเราเลยและหลักฐานบอกเลยนะคะเอาอีกหน้าหนึ่งบอกได้เลยว่าผักก้านตองกับงานวิจัยทางด้านเสริมภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันคืออะไรระบบภูมิคุ้มกันก็คือการทำงานของเม็ดเลือดขาวนั้นมีความสำคัญมากนะคะต่อระบบการทำงานของร่างกายเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวสามารถทำงานได้ดีสมบูรณ์ร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆแค่นี้พอใจยังคะยังไม่พอใจนะเขาบอกได้เลยว่าถ้าดื่มติดต่อกันประมาณ500มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแค่วันเว้นวันนะคะท่านไม่ต้องดื่มทุกวันก็ได้นะฮะวันเว้นวันประมาณ4สัปดาห์ผลสรุปว่าสามารถที่จะสร้างแอนติบอดีช่วยเสริมการทำงานของไมโครพลาสช่วยจับกินสิ่งแปลกปลอมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ต่างๆที่จะมาทำลายร่างกายและงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบในคนเลยนะคะท่านเอาเชื้อคนมาทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสามารถกระตุ้นการทำงานหรือเพิ่มเม็ดเลือดขาวได้ดีนี่แหละค่ะคือปัจจัยว่าทำไมคนไข้หลายคนที่แพ้นู่นแพ้นี่แล้วดื่มก้านตองแล้วไม่แ
แม้นกระทั่งยาคน